HMD Global จัดงานเปิดตัวมือถือโนเกียรุ่นใหม่ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียโดยในงานนี้เนี่ยเป็นการนำเอามือถือ3รุ่นในตลาดผู้เริ่มใช้งานกลับมาทำใหม่อัพสเปคให้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น New Nokia 2.1 New Nokia 3.1 และ New Nokia 5.1ที่มาพร้อมกับ Android Go Edition และ Android One ในทั้ง3รุ่นครับสำหรับ New Nokia 2.1 เนี่ยจากรุ่นที่แล้ว Nokia 2เนี่ยเคยสร้างจุดขายเรื่องแบตเตอรี่เอาไว้อย่างไร New Nokia 2เนี่ยก็ยังคงจุดขายเอาไว้เหมือนเดิมทั้งเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานถึง2วันด้วยความจุขนาด 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะแรงขึ้นกว่าเดิมด้วย Snapdragon 425มาพร้อมลำโพงสเตอริโอแล้วก็ Android Oreo Go Edition พร้อมกับ RAM 1GB แล้วก็ ROM 8GB ในราคาคุ้มค่าราวๆ 3,700 บาทครับและ New Nokia 3.1 เมื่อปีที่แล้วนะครับ Nokia 3ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีมากๆในกลุ่มมือถือราคาประหยัดนะครับและใน New Nokia 3เนี่ยทาง HMD นั้นยังอยากให้มันเป็นมือถือที่ถือใช้งานมือเดียวได้สบายๆเลยเลือกใช้ขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วความละเอียด HD+ อัตราส่วน 18:9รอบนี้เนี่ย New Nokia 3เลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น MediaTek 6750แรงกว่ารุ่นแรกถึง 50% นะครับพร้อม2รุ่นความจุคือ 2/16GB แล้วก็ 3/32GB โดยมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 4,250 บาทครับและสุดท้าย New Nokia 5.1 รุ่นท็อปสุดที่เปิดตัวในวันนี้เนี่ยแต่ยังคงเป็นกลุ่มตลาดล่างอีกรุ่นนั้นก็คือ New Nokia 5มาพร้อมหน้าจอ Gorilla Glass ขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD+อัตราส่วน 18:9 นะครับชิปเซ็ตที่ขับเคลื่อนก็คือ Helio P18 จับคู่กับ RAM 2หรือ 3GB นะครับช่วยให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีกว่ารุ่นแรกถึง 40% พร้อมกับอัปเกรดกล้องหลังเพิ่มความละเอียดเป็น16ล้านพิกเซลและมีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแถมยังสามารถใช้งานโบตี้ได้ด้วย New Nokia 5นะครับจะวางจำหน่ายใน2รุ่นความจุก็คือ 16GB และ 32GB นะครับโดยมีราคาเริ่มต้นที่ราวๆ 7,000 บาทเท่านั้นส่วนว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยจะเข้าเมืองไทยหรือเปล่ายังไงรอติดตามชมกันได้ครับทางรอยซานจะเอามารายงานให้ทราบเร็วๆนี้